กรรมสร้างสรรค์ RT62 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังมีชิ้นงานต้นแบบที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งชิ้นงานที่พร้อมจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ได้จัดแสดงภายในงานนี้โดยการนำเอาต้นกล้วยมาใช้ทำเครื่องนุ่งห่มกับชิ้นงานที่มีชื่อว่าการพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาคอนชนสาคอนค่ะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนึ่งห่มคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะหรือว่าเรียนให้ชมว่าการพัฒนางานวิจัยนำเส้นใยกล้วยมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายนะคะว่าปัจจุบันนี้การผลิตแฟชั่นนะคะหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยเรามีแนวโน้มในการรักสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการนำเอาเส้นใยกล้วยที่เหลือใช้จากวัสดุทางการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งร่วมกับหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากว่าการที่เราจะนำสิ่งแวดล้อมหรือว่าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยค่ะมาพัฒนาอะไรบ้างก็เล็งเห็นได้ว่าจังหวัดปทุมธานีมีเส้นใยกล้วยเป็นจำนวนมากนะคะเป็นเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยค่ะประมาณ 30,000 ตันต่อปีนะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าบริษัทหลายๆบริษัทซึ่งทำผลิตกล้วยส่งออกอยู่นะคะก็เลยสนใจที่จะเอาเส้นใยกล้วยที่เหลือใช้มาให้เกิดประโยชน์แล้วก็พัฒนาเป็นงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาเส้นใยกล้วยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะซึ่งในงานวิจัยนี้ค่ะเราก็ได้นำเส้นใยกล้วยจากเหลือใช้มาแยกสกัดเป็นเส้นใยพอเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็ทำเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็สู่งานวิจัยเอานำองค์ความรู้ไปสู่พัฒนาชุมชนให้กับกลุ่มสตรีของจังหวัดปทุมธานีก็คือกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านได้อีกด้วยนะคะขณะเดียวกันงานวิจัยฉบับนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ทุนสนับสนุนจากงานวิจัยพื้นที่ของ ABC นะคะเป็นทุนของสกสวแล้วก็ได้ทุนจากกองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในการสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้นะคะซึ่งนับว่าเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็คือกล้วยนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็คาดหวังว่านะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางจังหวัดปทุมธานีคาดหวังว่าอยากให้ผ้าเส้นใยกล้วยเป็นผ้าจังหวัดปทุมธานีค่ะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 นะคะที่ให้โอกาสในการนำเสนองานวิจัยในวันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกาบกล้วยนะคะที่เรามองว่าเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาผลิตเป็นเส้นได้นะคะซึ่งเป็นเส้นได้ที่มีคุณภาพและสามารถที่จะทดแทนในเรื่องของเส้นได้ที่เรานำเข้าจากต่างประเทศได้เลยนะคะซึ่งเป็นเส้นได้ที่มีลักษณะเด่นก็คือมีความเงามันนะคะสามารถดูดความชื้นได้สูงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากนะคะชิ้นต่อไปก็คือเป็นผ้าจากเส้นใยกล้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาเส้นใยจากกาบกล้วยเนี่ยไปทำได้เป็นผืนผ้าแล้วนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้เส้นใยจากกาบแล้วนะคะเราก็นำมากรองนะคะแล้วก็ปั่นเป็นเส้นได้ซึ่งเส้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นได้ของใยกล้วยนะคะที่มีลักษณะเด่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะมีความเงามันแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะคุณสมบัตินี้ก็จะส่งเสริมสามารถนำพัฒนาเป็นผืนผ้าได้ต่อไปค่ะจุดสำคัญที่สุดนะคะถือว่าจุดนี้ที่เรากำลังชมอยู่นี้นะคะเป็นการทอผ้าเส้นใยกล้วยของจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยของการพัฒนาเส้นใยกล้วยสู่แฟชั่นและเครื่องแต่งกายนะคะ
จุดสุดท้ายที่สำคัญก็คือขณะนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปพัฒนาเป็นผืนผ้านะคะซึ่งกำลังทออย่างสวยงามนะคะกี่เนี่ยเป็นกี่ที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถพกพาได้ถ้าท่านผู้ชมมีความสนใจก็สามารถจะเดินทางไปดูการทอผ้านะคะของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันได้ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ตอนนี้ผลิตได้สู่เชิงพาณิชย์ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประสงค์นะคะอยากที่จะให้ผ้าเส้นเด็กกล้วยเป็นผ้าจังหวัดของปทุมธานีเราค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับชิ้นงานที่ทำขึ้นมาจากเส้นใยของต้นกล้วยจัดว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกล้วยที่มีอยู่มากในประเทศไทยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและในอนาคตเชื่อมั่นได้เลยว่าหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดผลงานชิ้นนี้ต่อไปก็น่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศได้อีกมากเลยทีเดียว